สเฝ้ารอรักน้องคงไม่อยากเห็นใจเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องกลัวเป็นมายนอนหนาวไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีดาวสาวใดจะคิดเมตตาพี่คอยปกป้องอย่างอาถรรพ์คุ้มครองหมู่บ้านท้องถิ่นหน้าที่ต่ำต้อยด้อยเพียงดินยุพินอย่าพึ่งนินทาได้แต่แอบมองจ้องดอกฟ้าวาสนาไม่มีแตบแตบน้องเป็นแฟนนายร้อยนั่งรถจิ๊บน้อยสมกันแล้วนี่แตบแตบแตบอสอคนจนจนอย่างพี่นั่งรถ GMC สิบล้อนาอายคงไม่สบายไม่สมคุณนายเนื้อเย็นแตบแตบพี่คนต่ำต้อยด้อยศึกษาน้ำตาต้องเช็ดหัวเขากอดปืนตระเวนทั่วป่าเขาทุกทนไปเรามองเห็นโดดเดียวเปลี่ยวเมาเศร้าลำเค็นเห็นใจสักนิดคนนิดคนนี้พอสรรักศักดิ์สยามเพชรบูรณ์สมัยก่อนร้องนี่โอ้โหสุดยอดตอนนี้ยังอยู่มีอยู่ไหมอสมีอยู่ไหมมีครับเนี่ยล่าสุดท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เรียกว่าให้มีเพิ่มอัตราอสขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้นี่ 2,700 อัตราแต่ว่าเอาเร่งด่วนเลยนี่900อัตราก่อนนั่นเห็นไหมที่เราร้องนี่เป็นกำลังใจให้กับตำรวจทหารและอสที่อยู่ชายแดนภาคใต้อสเนี่ยเรียกว่าต้องเรียกว่ายกย่องนะเพราะตำรวจทหารเนี่ยมีบำเหน็จบำนาญเนี่ยต่ออสนี่เหมือนเป็นอาสาสมัครนะได้แต่บี้เลี้ยงนะอ้าวไม่มีเงินเดือนไม่มีถือว่าเป็นไม่เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นผู้อาสาหน่ะอสคืออาสาสมัครเป็นผู้อาสาสมัครได้แต่เบี้ยเลี้ยงนะนะเออเงินที่ว่าได้เป็นรายเดือนเนี่ยถือว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นมีบำเหน็จบำนาญอะไรนะอสเนี่ยก็เหมือนกับในเมืองก็เหมือนตำรวจบ้านตำรวจชุมชนใช่ก็เหมือนปอนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละมีแต่ไปเลี้ยงใช่โอ้นี่ครับอันนี้อสเนี่ยต้องเห็นใจเขาเยอะๆนี่ก็เป็นกำลังใจกับอสทุกท่านนะครับที่รักษาอยู่ที่ตามชายแดนสายจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่แล้วก็ทหารตำรวจทุกๆนายเลยรายการสภาชาวบ้านเราเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันใช่ของคุณศักดิ์สยามเพชรชมพูชื่อเพลงอสรอรักอย่างที่นางเหงาบอกเพลงนี้ตั้งแต่ผมเรียนหนังสืออยู่นะในช่วงผมรู้สึกว่าจะเรียนอยู่ชั้นม.ท.3เพลงนี้ดังมากๆดังจริงๆเลยนะใช่ๆตอนนี้ไม่มีแล้วม.ท.3ไม่มีแล้วผมเนี่ยม.6รุ่นแรกเหรอไม่มีม.2ไม่ผมเรียนป.7ป.7ได้เรียนมั้ยไม่เรียนผมเรียนถึงแค่ม.6ยังเฉยม.6แล้วต่อไปม.1เลยยังเฉยมากผมต้องเรียนป.7กว่าจะขึ้นม.1ได้ต้องเรียนป.7ก่อนนะผมเนี่ยม.6รุ่นแรกเออเหรอเอ๊ะทำไมจู่ๆเขาไปยุบทำไมเขาเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีม.3แล้วก็ม.4ม.5ม.4ม.5แล้วก็ต่อระดับปริญญาเลยใช่ใช่แต่รุ่นผมเนี่ยม.1ถึงม.6ม.1ม.6เลยแล้วก็ต่อปริญญาต่อปริญญายุคนั้นเนี่ยถึงม.25ใช่ถึงมีแค่ม.25แล้วเข้าปริญญาแล้วมันก็ไปแล้วก็ว่าไปใช่นะใครจะเรียนต่ออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนั้นมันไม่มีม.6ไม่มีตอนนี้มีม.6ถ้าม.3ก็เปรียบเสมือนม.3ใช่ไหมแต่สมัยนี้ใช่ใช่ม.3 ก็คล้ายๆกับม.3 เราน่าจะเหนือกว่าเพราะเราเรียนป.7มาด้วยเออใช่เออเราน่าจะเหนือกว่านะเพราะเราเรียนป.7 อ่ะช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้สอบไอ้แกตไอ้แพทโอเน็ตเอเน็ตด้วยนะฮะคอมพิวเตอร์มั่วกันไปเยอะเลยมันล้วนครับอุ้ยชาวบ้านก็เป็นห่วงเป็นใยก็อยู่ดังนั้นต้องใช้แบบไอ้ภาษิตของนักเรียนสมัยพวกเราไหมว่าสอบตกพกมีดน้อยแทงครูสอบได้เสียงใสเหมือนไก่อูไม่ต่อแล้วไม่ต่อต่อไม่ได้แล้วลืมแล้วหลายปีแล้วอ่ะอย่าต่อไปเลยเออเอ้ามาอัปเดตข่าวกับชาวบ้านของเรานะข่าวพื้นบ้านเรากันหน่อยข่าวพื้นบ้านเรานี่เขาบอกว่าเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลานะเป็นเหยื่อเนี่ยเขาบอกทำด้วยฝีมือของคนไทยโกอินเตอร์ไปขายต่างประเทศแต่ก่อนเมืองไทยเราจะไม่ใช้อะไรไส้เดือนใช้อะไรพวกนี้ขี้แค่เดือนขี้แค่เดือนตกปลาโอ้ยต้องไปหาขี้เดือนอยู่ตาม
ดินนะใช่ดินที่มันเหนียวเหนียวที่มันเขาบอกว่าชุ่มชุ่มชื้นหน่อยนั่นแหละขี้ไก่เดือนเยอะแยะมากมายเอามาเป็นเหยื่อตกปลาใส่เหยื่อไปตกปลาแต่ตอนนี้ฝีมือคนไทยเขาทำเหยื่อตกปลาส่งนอกด้วยอินเตอร์มากรายละเอียดเป็นไงไปดูเลยครับครับที่ร้านกระพงสปอร์ตฟิชชิ่งเชียงใหม่เนี่ยไปเชียงใหม่เลยเจ้าย่านสันติธรรมครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยเจ้าครับเปิ้ลเนี่ยขายอุปกรณ์ตกเป็ดหลายชนิดแต่ก็มีความพิเศษที่กำลังมีชื่อเสียงของการผลิตเบ็ดตกปลาจากเหยื่อปลอมครับเจ้าของชื่อนายพลพงศ์พานประทีปนี่ที่ทำเป็นครอบครัวเหยื่อที่มีอะไรเป็นมียี่ห้อเป็นของตัวเองเป็นที่รู้จักคือพีลูใช่ไหมใช่นักตกปลาจากทั่วประเทศต่างรู้จักที่ว่าประเทศของเราดีนะครับพีลูเนี่ยนะคุณพงศ์บอกว่าเหยื่อที่ผลิตขึ้นมาด้วยมือเป็นการพัฒนารูปแบบจากต่างประเทศที่ต้องนำเข้ามาเพียงอย่างเดียวเดิมทีเราซื้อพวกนี้จากต่างประเทศเดี๋ยวนี้ทำส่งขายเขาทำส่งขายเลยจำหน่ายไปต่อชิ้นราคา800บาทโอ้แพงนะหลังจากตนชื่นชอบการตกปลามาก็เลยหันมาจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตเหยื่อตกปลาซะแล้วเรื่องไปเลยและจะจำหน่ายราคาต้นทุนอยู่ที่150ถึง200บาทอ๋อแต่ก่อนนี่เขาสั่งมา800มาทำเองทำเอง150ถึง200ตอนนี้ก็จำหน่ายไปทั่วประเทศและเป็นที่รู้จักในใช้ตกปลาหลายชนิดโดยเฉพาะปลาชะโดที่จะไปใช้ตกแล้วไม่บิดไม่หักไม่งอเหมือนต่างประเทศนะของดีอยู่ที่สามารถยืดหยุ่นได้แต่ของต่างประเทศไม่สามารถยืดหยุ่นทำให้แตกหักได้นี่ไงมันต่างกันตรงนี้ว่างั้นตอนนี้สินค้าก็ผลิตส่งขายลูกค้าแทบไม่ทันโอ้โหนี่แม่โปรดิวเซอร์มาก็ลูกตัวหนังสือตกขาตัวบกพร่องเต็มไปหมดเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่มอเตอร์สามเก่านี่ไปเลยทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะเป็นตะขำนี่เลยเนี่ยถ้าอ่านตามโดยเฉพาะโดยเฉพาะจากรัสเซียและเยอรมันบางประเทศแถบยุโรปยุโรปที่ซื้อเจ้าปลาทั้งน้ำจืดน้ำจดน้ำจดน้ำจดและน้ำทะเลโอ้ทำให้ผมปวดหัวผมต้องคอยสะกดตามนะอุตส่าห์คุยว่าจบม.ต่อ5แล้วไม่จบม.ต่อ5เสร็จเลยเนี่ยเสร็จเลยแต่ไปไม่มีขนาดน้ำปลาน้ำจดน้ำปลาทะเลปลาจืดเขาพิมพ์มาให้เราประเภทปลาอ้าวปลาน้ำจืดและปลาทะเลรายได้ก็แล้วแต่ก็เป็นไม่ถูกโอ้ยทำให้เราปวดหัวเลยแล้วก็ยอดซื้อตกเดือนเกือบ5ถึง 70,000 บาทโอ้แล้วครับการผลิตทุกชิ้นทำด้วยมือไม่มีเครื่องจักรนะจะทำกันในครอบครัวนอกจากนี้ยังผลิตไส้ไก่หมักที่มีราคาที่อะไรนะอะไรมาผลิตจำหน่ายกิรถนะอ่านตามที่เขาสะกดมานะจำหน่ายกิรถลกกรรมละหลายพันบาทนะโอ้ทำไมถ้าตก2ตัวไม่เท่าไหร่นี่มันตกเกือบทุกประทัดเลยนะรีไรหน่อยมีการสั่งซื้อจากตกทั่วประเทศนะตกทั่วประเทศจากร้านค้ารวมไปถึงอาหารปลาชนิดต่างๆก็ผลิตเองอย่างไรก็ตามกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกปลาแบบใหม่ที่นิ่มแต่สามารถตกได้หลากหลายหรือหลากเหยื่อโดยมีหน้าตารูปแบบได้เหมือนหลายเจ้านะก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองอีกการทดลองนะทดลองหากสำเร็จก็เตรียมไปขายราคาก็จะถูกต่างประเทศหลายสิบเท่าตัวเลยทีเดียวนะนี่แม่เล่นเอาคนอ่านวินหัวไปเลยนะคำนี้เป็นอะไรปลาน้ำจดนะปลาน้ำจืดตกตะลึงไปเลยนะอ้าวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้สินค้าไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตเองเก่งคนไทยเก่งเป็นรองต่างชาติแล้วนะใช่ใช่เราจะคิดว่าโอ้ต่างชาติในราคาแพงของดีบางทีราคาแพงมันไม่ได้ดีเสมอไปมันไม่ดีเสมอไปแต่ของเราเนี่ยยืดหยุ่นได้ไม่แตกหักง่ายด้วยไม่แตกหักง่ายด้วย150แค่200เองก็โทษคนไทยเราฝีมืออยู่แล้วนี่ที่เชียงใหม่นะตอนแรกเนี่ยเราเลี้ยงพลาดหัวมาผมไปจินตนาการอะไรรู้ไหมตอนแรกที่ยังไม่เห็นภาพเขาเนี่ยเขาบอกว่าเบ็ดตกปลาทำจากมือไอ้ผมก็คิดว่าคนเนี่ยมันทำเป็นรูปมือแล้วก็หย่อนลงไปให้ปลามันไล่งับไงผมก็คิดว่าให้ปลางับเอามือไปทำจากมือของคนไทยเองคือทำมืออย่างนี้ทำด้วยมือไม่ใช่ว่าเอามือเนี่ยไปหย่อนลงไปให้ปลาตอดไม่ได้ทำด้วยเครื่องจักรนะไม่ได้ทำด้วยเครื่องจักรเอาใช้มือทำใช่เขาเรียกว่าแฮนด์เมดนะฮะอ้าวไปดูข่าวต่อไปนะครับครับผมตะลึงตะลึงต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 ึงอะไรพระพุทธรูปบนต้นขี้เหล็กโบราณอายุกว่า700ปีในขณะที่ทำบุญศาลาที่ประทับเสี่ยวบ้านว่ากันนี่นะโอ้โหผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาได้เห็น
เดิมสถานที่นี้เคยเป็นวัดร้างเก่านี่มาดูเออนี่โอ้โหนี่ไงเนี่ยชื่อวัดทองแสนขันเอ้าอุตรดิตถ์ที่บ้านนักกล้วยพี่ชายผมนี่นะอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เออนักกล้วยอยู่วัดทองแสนขันนี่น่ะก่อนหน้านี้มีพระพุทธรูปล้ำค่าถูกนำไปทิ้งจากพระและนักเลงพระแต่ชาวบ้านไม่ได้สนใจครับหลังพบพระพุทธรูปนะบนต้นไม้พากันแตกตื่นกันทั้งตำบลเลยทีนี้โอ้นี่เหรอมาถ่ายรูปส่งต่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันสนั่นเลยนะครับในเฟซบุ๊กข่าวแพร่สะพัดผู้คนก็มากราบไหว้ขอพรและที่สำคัญนะครับขอหวยน้ำเมย์ขอหวยน้ำเมย์เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาครับผมชาวบ้านชาวบ้านจำนวนมากก็แห่มาดูรูปใบหน้าพุทธรูปบนต้นขี้เหล็กโบราณอายุกว่า700ปีเขาว่างั้นนะดูดีๆดูที่เห็นไหมนะดูดีท้ายหมู่บ้านมีเลขในขณะที่กระทำบุญศาลาใหม่ให้กับเซี่ยวบ้านหลังจากที่คุณเกษมวงเรืองอายุ43ปีเนี่ยบ้านสันป่างิ้วตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาเนี่ยเป็นคนไปพบรูปใบหน้าพระพุทธรูปหลายคนก็เลยจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บางคนบอกเอ๊ะศาลาอเนกประสงค์เนี่ยมันคืออะไรศาลาอเนกประสงค์ผมก็บอกเฉลยเลยบางคนไม่รู้ศาลาอเนกประสงค์คือศาลาตามความต้องการของคุณอเนกโอ้ไม่ใช่ศาลาอเนกประสงค์เพราะประสงค์แปลว่าต้องการอเนกก็คุณอเนกก็ไปตรงคนละอย่างอเนกประสงค์นี่แล้วแต่จะใช้อ๋อผมเลยคิดมานานแล้วศาลาอเนกประสงค์แปลว่าศาลาที่ใช้สำหรับคุณอเนกคนเดียวไม่ใช่อ่ะแล้วแต่เขาจะใช้ฮะเรื่องเขาก็เขามีการเปิดเครื่องเสียงเหมือนกับงานเฉลิมฉลองเลยบริเวณใต้ต้นขี้เหล็กเก่าแก่มีศาลาลักษณะคล้ายศาลเจ้าที่สร้างใหม่มีการผูกริบบิ้นสายลุงอ้อยสวยงามเลยครับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีกล้องถ่ายรูปก็เอามาถ่ายภาพต้นไม้อย่างต่อเนื่องโอ้ถ่ายกันใหญ่พอถ่ายเสร็จก็นำขึ้นเฟซหรือว่าออนไลน์ทันทีเลยครับผมคุณนิรันต์แสวงงามนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะทำบุญตาลศาลาใหม่ผมได้ฝันว่ามีพระมาบอกว่าบริเวณต้นขี้เหล็กต้นนี้เดิมเป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดทองแสนขันทองแสนขันเนี่ยช่วยกันให้บูรณะกลับคืนมาใหม่แล้วจะช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมตลอดจนชาวพะเยาจะอยู่เย็นเป็นสุขหลังจากฝันแล้วก็หาลือกับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทราบว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นวัดเก่าเพราะว่ามีพระพุทธรูปโบราณและสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นวัตถุในวิหารวัดที่เป็นซากหักพังอยู่ในบริเวณดังกล่าวและที่ใต้ต้นขี้เหล็กซึ่งสอดคล้องกับที่ผมเองได้เก็บรวบรวมวัตถุโบราณเป็นแผ่นเสมาจารึกพระเศียรเก่าไว้ที่วัดบ้านต๋อมได้และก็ที่ศาลาเสี่ยวบ้านครับนะคุณนิรันต์นี่หรือว่าผู้ใหญ่นิรันต์เนี่ยนะครับแกบอกว่าต่อมาเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในขณะที่ทำศาลาหลังใหม่ให้เสี่ยวบ้านโดยในหันลงแสงจันทร์อายุ43ปีคนในหมู่บ้านที่มาร่วมทำบุญไปมองเห็นต้นขี้เหล็กโบราณว่ามีรูปใบหน้าคล้ายคนลักษณะเหมือนพระพุทธรูปก็มีการบอกปากก่อปากมาชาวบ้านก็พากันมาดูกันบางคนก็ยืนตะแคงข้างมีคางมีปากมีจมูกหน้าตาคิ้วหน้าผากนั่งบนเป็นเสียนพระทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยต่างพากันนั่งลงกราบไหว้ขอสุมาลาโทษขอสุมาเตอขอสุมาเตอร์งั้นนะฮะแล้วขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวและคุ้มครองชาวบ้านสันป่างิ้วและชาวบ้านต๋อมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของต้นขี้เหล็กโบราณพวกเสียงโชคก็มาเลยครับแห่กันมาขอเลขผมเนี่ยไม่อยากจะให้ท่านงมงายไม่บอกก็แล้วกันว่าเขาขอกันมาได้เลข805อ้าวโอ้นี่เต็มๆเลยก็ไม่บอกก็แล้วกันนะครับนะมันไปตรงกับอะไรหรือเปล่าเป็นตรงกับว่าการวัดรอบโคนต้นขี้เหล็กใช่คน5คนโอบได้5เมตร80เซนครับแล้วก็ตีเป็นเลข109เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่10พระบนต้นไม้ก็ตีเป็นเลข9ด้วยเลข109นี่ผมไม่อยากที่จะไปบอกนะเนี่ยอย่าไปบอกเขาจะไม่บอกผมไม่บอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าไปบอกเลยเต็มๆเลยล่ะครับผมอะไรฮะอย่าไปบอกเขาเลย109นะร้อยคูณร้อยเฮ้ยว่าไปอันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านใช่ดีแล้วล่ะครับนี่เป็นสิ่งที่เอาไงรู้ไหมให้ชาวบ้านได้เกิดความสามัคคีกันสามัคคีกันมาร่วมกันดีแล้วเป็นกุศโลบายอย่างนะพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมารวมกันเยอะๆผู้ใหญ่บ้านก็จะได้ประกาศฮัลโหลฮัลโหลไหนๆมาร่วมกันแล้วในมื้อนี้ขอให้ช่วยกันถางลานวัดให้มันเตียนโล่งหน่อยก็จะเป็นการดีแน่เห็นไหมเห็นไหมเกิดประโยชน์ขึ้นมาใหญ่นะครับผมอันนี้ถือว่าไม่เสียหายไม่เสียหายบางคนก็คิดว่างมงายไม่ใช่นะผมว่าเป็นการดีด้วยซ้ำไม่เสียหายด้วยนี่ดีครับจะได้ชาวบ้านจะได้สามัคคีกันร่วมกันพัฒนาร่วมกันมีใจที่จะช่วยเหลือบริเวณวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปใช่นี่เขาเรียกว่าจะเชื่ออะไรก็เชื่อเถอะเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายเป็นสิ่งที่ดีให้เชื่อเถอะครับเนี่ยทำแล้วดีแล้วนะ
พี่สองคนร้องเพลงเพราะจังค่ะโอ้ยขอบคุณใครเอ่ยเนี่ยเหลือไปเห็น SMS ก็ขออ่านเลยครับพี่สองคนไม่ได้ร้องเพลงเพราะจังนะครับร้องเพลงอสรรักนะครับผมครับเขาไม่ได้หมายถึงชื่อเพลงเขาหมายว่าให้เราร้องเพลงเพราะจังนะเขาบอกว่าน้องโอปอนน่าจะมาร้องเพลงช่วงนี้บ้างโอ้ยเขาเตรียมไว้แล้วเขาพยายามที่จะฝึกเพลงกินเพลงจริงใหม่เขาเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสอ้าววันหน้ามาเพราะว่าบิ้วได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวมาเลยเพราะว่าพี่วอเคยมาร้องแล้วพี่วอมาร้องช่วงพื้นบ้านแล้วผมเดี๋ยวน้องโอปอเตรียมเพลงไว้นะเขาชอบเอาเจ้าเพลงเหนือเพราะอีน้องเป็นคนเหนือล่ะครับคนเหนือแต่เจ้าล่ะครับอีน้องเป็นคนเหนือโอปออินี่ปี้น่ะอันโอปอน่ะน้องเนี่ยปี้น้องกันล่ะครับปี้น้องกันโอ้ยอุบาทล่ะครับไม่เป็นพี่กับน้องอ๋อไปข่าวไตปอต่อไปครับคนงานแพปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลาครับใช้เวลาว่างช่วงท่าเทียบเรือประมงอ่ะไปจากเหนือลงใต้เร็วจังลงเลยช่วงตรุษจีนนำเหมาทอดหาได้เสือมาได้300 400บาทอันนี้ไม่ได้ว่าพิมพ์ผิดไปอีกนะเหมาทอดเนี่ยเหมาทอดไม่ผิดเลยเขามีแต่ทอดกุ้งทอดปลานี่ทอดเหได้รางวัล300 400ครับขณะเดียวกันแม่ค้าขายปลาในจังหวัดสงขลาทำไงก็ต้องสั่งปลาจากนอกพื้นที่เพื่อนำมาขายในตลาดไปทางเบซาเล่นอำเภอจันนะโอ้หลังเรือประมงในจังหวัดสงขลายังหยุดออกช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาถือกันนี่คนจีนเขาไม่ออกนะไม่ออกทะเลเพราะส่วนใหญ่เจ้าของเรือเป็นคนจีนแต่วันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นี่คือวันนี้นะหลังจากที่เรือประมงทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะและในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับได้นำเรือกลับเข้าฝั่งจอดเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลาและหยุดทำการประมงช่วงตรุษจีนเขาไม่ทำประมงกันไม่ทำช่วง7/12เนี่ยรวมไปถึงธุรกิจต่อเนื่องประมงคือแพปลาและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำก็หยุดในช่วงนี้เช่นกันโดยจะเปิดในวันที่13กุมภาพันธ์พรุ่งนี้เปิดนายตวีจันทิปอายุ30ปีคนงานแปรปลาเรนูได้กล่าวว่าได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อาจสร้างรายได้ในช่วงที่ต้าเทียบเรือประมงไม่มีเรือมาเทียบแล้วก็นำแหมาตอดจับปลาได้สามารถจับปลาได้วันนึง 1-2 กิโลกรัมซึ่งปลาขี้ตังเป็นปลาที่มีราคาปลาขี้ตังเป็นยังไงปลาขี้ตังก็เป็นปลาน้ำเค็มชนิดนึงนี่ราคาดีนะปลาขี้ตังเนี่ยเขาบอกว่ากิโลนึง200บาทโอ้ไปขายร้านอาหาร2โลก็ได้400ซึ่งปลาขี้ตังของห้องอาหารที่ชอบเอาไปตังขี้เฮ้ยไม่ใช่นี่ไงปลาขี้ตังนี่จะนำไปแกงส้มปลาขี้ตังยังนำแกงส้มยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของห้องอาหารในทุกแห่งในจังหวัดสงขลาแม่ผมเดินทางไปวันที่14ใช่แล้วผมจะไปขอกินจะไปแล้วเหรอจะไปวันที่14เนี่ยทำให้นายตะวีนี่ได้เสริมปลาขี้ตังแถวบ้านเรามันคล้ายๆอะไรรู้ไหมคล้ายๆปลาหมอช้างเหยียบปลาหมอตาลอะคล้ายๆกันแต่นี่เป็นปลาทะเลนายตะวีก็มีได้เสริมให้กับครอบครัวตลอด6วันที่หยุดมาเนี่ยตรุษจีนนี่นะขณะเดียวกันแม่ค้าที่ขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและตลาดอำเภอจะนะต่างต้องสั่งปลาหลายชนิดจากนอกพื้นที่ทางฝั่งทะเลอันดามันเพราะครั้งนี้เขาหยุดกันโดยการเดินทางมารับสินค้าสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเพื่อดองน้ำแข็งเดินทางไปขายในช่วงเย็นที่ปาดังเบซาและอำเภอสะเดาและตลาดอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสงขลามีต้าที่เรือประมงสงขลายังปิดอีกหนึ่งวันทำให้เรือประมงไม่สามารถนำสินค้าที่เป็นสัตว์น้ำมาขายขึ้นต้าได้ทำให้มีความจำเป็นต้องสั่งสินค้าสัตว์น้ำมาขายที่เพราะมันขาดตลาดโอ้โหนี่ผมจะลำบากไปหรือเปล่าขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลงและจะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสสำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวเตยและภาคใต้มาอีกแล้วทำให้ภาคใต้มีฝนเป็นบางแห่งและอ่าวเตยตัวล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้เพราะว่าคลื่นสูงมากเลย2เมตรกว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ใช่นี่ลุงเลี้ยงครับเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเพลงอะไรปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอตั้ง 9,999 ดอกบ่งบอกความจริงอันยิ่งใหญ่นี่นะกุหลาบแดงกุหลาบแดงเพราะว่าอะไรอะไรวันพฤหัสที่ถึงนี้วันวาเลนไทน์แล้วโอ้ยช่วงนี้ก็ดอกกุหลาบเนี่ยเขาบอกดอกกุหลาบราคาดี
ดอกไม้ต่างๆราคาดีครับมันเพราะว่าความต้องการเนี่ยคือเรียกว่าดีมานด์เนี่ยสูงด้วยความต้องการสูงสองอีกอันหนึ่งก็คือว่าผลผลิตมันต่ำเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมลูกเห็บตกจำได้ที่เรานำเสนอข่าวเรื่องลูกเห็บตกมันทำให้ผลผลิตมันผลผลิตน้อยด้วยความต้องการสูงด้วยตอนนี้ดอกไม้แพงบึ้มเลยแพงมากๆไปดูกันที่เจ้าของร้านขายดอกไม้ได้จำหน่ายของที่ระลึกของขวัญจังหวัดน่านครับครับผมน่าน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 ขาจัดเตรียมพร้อมรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี้โดยมีการตกแต่งร้านและก็สั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาวางจำหน่ายซึ่งปรากฏว่าราคาสินค้าโดยเฉพาะดอกไม้ต่างๆที่สำคัญคือดอกกุหลาบเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ15ในช่วงจากเดือนเดียวกันของมกราปีนี้ขยับขึ้นมาและสาเหตุที่ราคาขยับขึ้นเจ้าของร้านหลายแห่งต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะได้อะไรเจ้าก็เกิดจากปริมาณสินค้ามีจำนวนน้อยลงอย่างกระทันหันแต่แต่ละก็ได้รับผลกระทบจากฝนพายุและลูกเห็บตกก็มาก่อนตุ๊ดจีนที่ผ่านมาเออนั่นน่ะทำให้ดอกไม้ต่างประเทศพวกดอกทิวลิปหรือว่าดอกกุหลาบที่สั่งซื้อจากจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดตากนี่ได้รับความเสียหายจำนวนมากแต่แต่ละเจ้าจะกระกาประกอบกับช่วงนี้งานรับปริญญาหลายแห่งมีการซื้อเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกกันเยอะก็ต้องใจดอกกุหลาบนะเจ้านั่นแหละจ้ะบางคนเนี่ยไปรับปริญญาเนี่ยแฟนรับปริญญาก็ต้องซื้อดอกกุหลาบไปให้แหละซื้อดอกแป้งแป้งละเจ้าดอกร้อยสองร้อยละเจ้าราคาดอกกุหลาบก็เหี่ยวละเจ้าที่เป็นเกรดเอที่คัดแล้วเนี่ยเขาขายช่อละ40-50บาทนั่นเกรดต่ำลงมาก็20-35บาทแต่แต่ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มมาซื้อมาหากันมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นวัยหน้าเลี้ยงกับวัยหน้าเหงานี่ไม่ค่อยมาละค่ะมีแต่วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษามีแต่คนจะให้ฮื้อดอกเหมือนกันน่ะดอกให้ดอกร้อยละ20ละเจ้าอันนั้นดอกเบี้ยละเจ้าอันนั้นดอกเบี้ยละกาเออนั่นแหละเจ้าฉะนั้นจำหน่ายของที่ระลึกพวกแฮนด์เมดก็ขายดีหลายรายก็เปลี่ยนจากดอกไม้สดมาเป็นดอกพลาสติกของขายที่ระลึกราคาถูกกว่าดอกไม้ถึงมันหายากคาดว่าวันวาเลนไทน์วันที่14ที่จะมาถึงนี่จะขายดิบขายดีบรรยากาศก็คึกคักเพราะมันเป็นวันพฤหัสซึ่งมันไม่ใช่วันหยุดซึ่งยังมีข้าราชการนักเรียนและนักศึกษามาเลือกซื้อเพราะว่าวันหยุดเนี่ยบางทีบ่กล้าออกมาจากบ้านเพราะต้องออกจากบ้านมาซื้อดอกไม้ให้สาวเดี๋ยวเมียตบเอาละกันเออวันทํางานถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาออกจากบ้านมาก็บอกเมียว่ามาทำงานพอมาถึงแล้วก็แอบไปซื้อดอกไม้ให้สาวในออฟฟิศละค่ะเออพอใส่ไปแล้วเพื่อนละปากันครับรถออกไปรีสอร์ทกลางตางละเจ้ากุหลาบนี่ขายดิบขายดีมีอีกอย่างนึงที่ขายดิบขายดีนะเอาเลี้ยงลูกอย่างอย่างกะขายดิบขายดีมากๆเลยเนี่ยคือมะม่วงกับฝรั่งทำไมล่ะเจ้าเพราะขายซุกมันขายไม่ค่อยดีล่ะกะมันต้องขายดิบมันถึงจะขายดีค่ะถูกต้องล่ะเจ้าอุ้ยหน้าตีปากเหลือเกินนะเจ้ามะม่วงซุกอุ้ยขายดิบขายดีไงขายดีขายดีโอ้ผลที่ดอกกุหลาบเนี่ยช่วงนี้ที่แพงอยู่ที่ว่าผลผลิตนะลูกเห็บมันน้อยลูกเห็บมันลงแล้วคนต้องการมันสูงใช่เพราะว่าคนจะให้คือเอาเป็นความนิยมเลยว่าใช่แต่มันเป็นเทศกาลของเมืองนอกเขานะเจ้าใช่แต่เมืองไทยก็ยังเอามาอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากใครทุกเทศกาลเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยหมดเลยเราตามมาหมดคริสต์มาสตุ๊ดจีนวาเลนไทน์แต่ตุ๊จีนไม่เป็นไรแม้แต่วันฮาโลวีนนะฮาโลวีนก็30ตุลาเนี่ยโอ้โหมาเหอะแต่ตุ๊จีนไม่เป็นไรเพราะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเยอะอันนั้นโอเคแต่ยังวาเลนไทน์นี่ใช่มั้ยล่ะคริสต์มาสนี่เนี่ยน่าจะเฉพาะของเขาไปว่าไปนะแต่คนคริสต์ก็อยู่เมืองไทยก็เยอะนะคริสต์นี่ก็ไม่เป็นไรแต่วาเลนไทน์ก็ไม่เป็นไรถ้าแพงก็ไม่ต้องซื้อเอาใจให้กันดีกว่าใช่นะเข้าใจให้กันรักกันด้วยใจดีกว่าเราด้วยใจเออครับนะแต่บางคนว่ารักกันด้วยใจแต่ใจนี่เติมน้ำมันไม่ได้รักกันด้วยเงินชอบพี่เลี้ยงน่ารักดีเอสเบสมาโอ้ยแต่แท้ละเจ้าโอ้ยข่าวใหม่ดีจริงๆเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะส่งมา412-3456ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับครับช่วงหน้านี่เป็นสภารับเรื่องเดี๋ยวน้องเหงาจะตามไปสมทบกับน้องโอปอนะครับผมโมเลียต้องไปก่อนพรุ่งนี้เรากลับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่เหงาครับสวัสดีครับ